ชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่76จากตอนที่แล้วได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นที่หน้าบ้านของมโหสถอย่างต่อเนื่องคือวันแรกนางทาสจากบ้านของอาจารย์เสนกะได้ซุกซ่อนพระจุลามณีไว้ในหม้อเปรียงนำมาขายให้วันที่สองนางทาสจากบ้านอาจารย์ปุกกุสะวันที่สามนางทาสจากบ้านอาจารย์กามินทะวันที่สี่นางทาสจากบ้านอาจารย์เทวินทะแต่ละนางต่างซุกซ่อนเครื่องประดับสำคัญของพระราชานำมาขายให้ส่วนนางอมราเทวีก็ได้ซักถามนางทุกคนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เหล่านั้นไว้ต่อมานางอมราเทวีได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับมโหสถผู้เป็นสามีมโหสถครั้นทราบว่าอาจารย์ทั้งสี่กำลังคิดมุ่งร้ายต่อตนจึงได้ปลอบภรรยาว่าอย่าได้วิตกไปเลยให้รอดูผลที่จะปรากฏต่อไปก่อนฝ่ายอาจารย์ทั้งสี่ครั้นได้ดำเนินการตามแผนการในขั้นแรกเสร็จแล้ววันหนึ่งจึงแซงทูลถามพระราชาถึงพระจุฬามณีว่าไม่เห็นพระองค์ประดับมานานแล้วเท้าเธอจึงรับสั่งให้ช่วยไปนำมาให้อาจารย์ทั้งสี่ก็แซงพากันไปค้นหาอย่างที่เก็บแต่ครั้นไม่พบพระจุฬามณีรวมทั้งเครื่องราชาภรณ์อีก3อย่างจึงได้รีบกลับมาทูลพระราชาเท้าเธอทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงพิโรธได้ตรัสถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านน่ะสงสัยใครบ้างล่ะอาจารย์เสนกะจึงทูลว่าสงสัยมโหสถเพราะมีผู้พบเห็นมโหสถน่ะได้นำราชาภรณ์ของพระองค์ไปใช้พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำยุยงของอาจารย์ทั้งสี่แล้วก็ยิ่งทรงกลิ้วหนักขึ้นพระราชหฤทัยของเท้าเธอพรุ่งพล่านด้วยแรงโทสะพระเนตรทั้งสองดุดันปานจะกลืนกินศัตรูคู่อาฆาตให้ย่อยยับขณะนั้นบริวารของมโหสถซึ่งคอยสอดแนมข่าวอยู่ในราชสำนักทราบความนั้นแล้วจึงได้รีบกลับมาแจ้งมโหสถทราบครั้นมโหสถรู้ว่าพระราชากลิ้วตนเพราะถูกอาจารย์ทั้งสี่ทูลยุยงจึงคิดว่าตนจะต้องรีบกราบทูลชี้แจงพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบความจริงมโหสถจึงไม่ได้รอช้ารีบตัดสินใจมุ่งตรงไปเฝ้าพระราชาในทันทีแต่ครั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงทราบว่ามโหสถกำลังเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์เท้าเธอก็ไม่ทรงปรารถนาจะพบตัวมโหสถเพราะเหตุที่ยังทรงกลิ้วอยู่ทั้งยังทรงระแวงพระทัยด้วยว่ามโหสถอาจมาเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยเจตนาร้ายก็เป็นได้ดังนั้นเท้าเธอจึงทรงกำชับกับราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารอย่างเฉียบขาดว่าพวกเจ้าน่ะอย่าได้ปล่อยให้มโหสถเข้ามาหาเราเป็นอันขาดรับสั่งดังนี้แล้วก็ทรงครุ่นคิดหาวิธีจัดการกับมโหสถเมื่อมโหสถมาถึงประตูท้องพระโรงราชบุรุษผู้เฝ้าพระทวารจึงกระทำตามรับสั่งของพระราชาโดยแจ้งมโหสถว่าบัดนี้พระราชาทรงกลิ้วจึงไม่ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้า
มโหสถทราบว่าพระราชาไม่ทรงยอมให้เข้าเฝ้าก็มิได้เสียใจเพียงดำริในใจว่าเวลานี้นะคงยังไม่ใช่โอกาสที่จะกราบทูลสิ่งใดในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปยังเรือนของตนก่อนเพื่อรอเฝ้าดูเหตุการณ์ต่อไปภายหลังจากมโหสถกลับไปแล้วไม่นานพระเจ้าวิเทหราชก็มีพระดำรัสสั่งกับอาจารย์ทั้งสี่ว่าพวกท่านจงไปจับมันมาลงโทษเสียโดยเร็วเถอะอาจารย์เหล่านั้นทูลรับสนองเท้าเธอแล้วก็ถือเอาพระดำรัสเท้าเธอเป็นดุจถ้อยประกาศิตสั่งให้ราชบุรุษออกตามจับมโหสถบัณฑิตในทันทีแต่ว่ามโหสถก็ดีไหวตัวทันจึงเรียกนางอมราเทวีเข้ามาใกล้ๆพลางสั่งว่าอมราน้องรักพี่น่ะเห็นจะต้องหลบไปเสียจากที่นี่ก่อนชั่วคราวน้องจงคอยดูเหตุการณ์ทางนี้ไปก่อนและจงดูแลเรือนของเราไว้ให้ดีนางอมราเทวีรีบท้วงขึ้นว่าพี่น่ะจะหลบหนีไปทำไมก็ในเมื่อเราไม่มีความผิดทั้งพยานหลักฐานก็มีพร้อมอยู่ในมือมิใช่หรือมโหสถจึงกล่าวเพียงสั้นๆกับนางว่าเจ้าอย่าได้หน่วงเหนียวพี่ไว้เลยขึ้นชื่อว่าไฟน่ะย่อมไม่อาจรู้ได้เลยว่าสิ่งใดที่มันควรเผาสิ่งใดไม่ควรเผาตัวเธอก็ทราบดีว่าบัดนี้พระราชาก็ทรงเชื่ออาจารย์ทั้งสี่จนหมดสิ้นทั้งยังรับสั่งให้ลงโทษพี่ขั้นเฉียบขาดออกอย่างนั้นหากพี่ยังดึงดันจะกราบทูลความจริงให้ทรงทราบพระองค์ก็จะไม่ทรงเชื่อทั้งจะทรงสั่งลงโทษขั้นรุนแรงถึงตอนนั้นกำลังคนของพี่ที่มีอยู่ไม่น้อยเมื่อทนไม่ได้ต่อความอยุติธรรมก็จะก่อความวุ่นวายขึ้นในพระราชสำนักสงครามกลางเมืองอาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้น้องอมราอย่าได้เป็นห่วงพี่เลยให้พี่ได้หลบไปอยู่เงียบๆเพียงลำพังสักระยะหนึ่งเพื่อให้พระราชาได้ทรงคลายความระแวงในตัวพี่เสียก่อนแล้วจึงค่อยคิดอ่านหาทางแก้ไขได้ภายหลังนางอมราเทวีได้ฟังเพียงเท่านั้นก็เข้าใจในสิ่งที่มโหสถกล่าวมาทั้งหมดนางจึงรับว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอให้พี่เดินทางโดยปลอดภัยเถิดนะส่วนทางนี้น่ะขอพี่จงวางใจให้เป็นภาระของอมราเถิดมโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจรีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทางใต้สู่บ้านทักขิณยวมัชฌคามในทันทีเพียงไม่กี่ชั่วยามเท่านั้นข่าวที่มโหสถบัณฑิตหนีออกจากกรุงมิถิลาก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นก็มีเสียงโจษจันกันไปทั่วทั้งมิถิลานครว่าบัดนี้นะท่านมโหสถบัณฑิตผู้เป็นมิ่งขวัญของชาวมิถิลานครได้จากพวกเราไปเสียแล้วทันทีที่ชาววิเทหราชทั้งหลายได้ทราบข่าวก็ต่างมาชุมนุมกันจึงพลันบังเกิดความโกลาหลอลหม่านกันยกใหญ่มหาชนที่มีความรักและเคารพในมโหสถบัณฑิตต่างก็พากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยความอาลัยราวกับว่านับแต่นี้ไปน่ะมิถิลานครจะไม่มีราชบัณฑิตผู้มีนามว่ามโหสถอีกแล้วการที่พระเจ้าวิเทหราชสั่งลงโทษมโหสถบัณฑิต
โดยยังมิทันได้ทรงพิจารณาก่อนเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยพระองค์ทรงสั่งการผิดพลาดเช่นนี้เมื่อความจริงปรากฏขึ้นพระเกียรติยศที่มีก็จะเสื่อมถอยลงไปอย่างแน่นอนดังธรรมภาษิตในภูริปัญหาชาดกที่ว่าคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามคุณเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรพชิตผู้ไม่สำรวมระวังไม่ดีพระราชาไม่ทรงพิจารณาเสียก่อนแล้วประกอบราชกิจไม่ดีบัณฑิตมักโกรธก็ไม่ดีดังนั้นผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือควรพิจารณาก่อนแล้วจึงค่อยสั่งการใดๆลงไปไม่พิจารณาก่อนไม่ควรรีบด่วนตัดสินใครเพราะยศศักดิ์และเกียรติคุณย่อมเจริญแก่บุคคลผู้พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงค่อยประกอบกิจนั้นๆส่วนว่ามโหสถบัณฑิตเมื่อจากพระราชวังไปแล้วชีวิตเบื้องหน้าจะพบกับความทุกข์ยากอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป